สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮารีนะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคนะครับประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับก็5ราศีก็ยังเป็นราศีเด่นๆที่ผมได้คัดกรองคัดเลือกนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูแล้วว่ามีโอกาสที่เลขทั้ง5ราศีเนี่ยจะสามารถครับทำกำไรนำโชคมาให้กับท่านผู้ชมได้เพราะว่าใน 6-7 งวดที่ผ่านมาแล้วเนี่ย5ราศีเนี่ยก็เข้าเกิน 85% นะครับมีหลุดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นเองงั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่เลขที่มีพลังของดวงดาวที่อยู่ในตำแหน่งในแต่ละราศีเนี่ยจะนำโชคมาให้กับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูราศีแรกกันก่อนเลยนะครับราศีหรือลัคนาราศีนะครับก็ยังเป็นราศีที่ยังมีพลังอยู่เช่นเดิมนะครับนั่นคือราศีเมษราศีเมษเนี่ยโดดเด่นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยสามารถที่จะนะคุมดวงชะตาส่งเสริมดวงชะตาเกื้อหนุนดวงชะตานะครับให้กับดาวทั้งหมดอีก9ดวงดาวอื่นเสียไม่เป็นไรครับถ้ามีดาวพฤหัสบดีดีเนี่ยก็จะช่วยพยุงช่วยเสริมครับประคับประคองให้ดวงชะตาของแต่ละท่านเนี่ยจากร้ายมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เบาบางลงจากดีก็จะเสริมให้ดีทวีคูณขึ้นนะครับฉะนั้นชาวราศีเมษช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจนะว่าชาวราศีเมษเนี่ยในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เมษาที่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาเนี่ยนะครับเมษา67เนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆมีสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆหลายเรื่องดาวพฤหัสบดีนี่เป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวเรื่องของการเงินเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของกฎหมายฉะนั้นเราก็จะเห็นหลายๆอย่างดีขึ้นเริ่มมีแววในทางที่ดีขึ้นแม้แต่เรื่องของกฎหมายเองก็ตามนะครับปีก่อนนู่นตอนที่ดาวพฤหัสบดียังไม่เป็นราชาโชคเนี่ยนะครับพิจารณากฎหมายอะไรมาก็หลายท่านร้องยี้นะครับร้องยี้เพราะว่าบางทีคำพิพากษาตัดสินออกมาอาจจะไม่ถูกใจนะครับคนประชาชนส่วนใหญ่แต่หลังนี้นะครับกฎหมายก็เริ่มที่จะให้ความเที่ยงธรรมให้ความยุติธรรมกับนะครับประชาชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานให้กับบ้านกับเมืองดังนั้นก็ดาวมหาสัปดีก็จะช่วยครับเป็นเสาหลักเรื่องของกฎหมายได้เหมือนกันราศีเมษนะครับเลข9ครับก็มีพลังเพราะว่าอีกไม่ถึง10วันนะครับหลังจากวันที่16เนี่ยเลข9ก็จะย้ายราศีไปอยู่ที่ราศีมีนซึ่งมีดาวพระราหูอยู่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อ16กับเมื่อวันที่1มีนาเนี่ยผมว่าเลข9เริ่มจะนะครับโดยเฉพาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยเลข9เริ่มจะมีแรงกระเพื่อมแรงเหวี่ยงให้เราเห็นบ้างแล้วว่าเลข9เริ่มมาแล้วจากงวดก่อนนั้นใช่ไหมครับ0990เริ่มมาแล้วนะงวดนี้ได้9มีโอกาสมาแล้วก็มาไปถึงวันที่1มีนาผมคิดว่าอย่างนั้นนะเลข9เนี่ยตอนนี้อยู่กับเลข5ในราศีเมษเป็นดาวจรเหมือนกัน59ก็เป็นคู่นะครับที่เสริมกันนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราจะจัดงานบุญเลี้ยงพระไม่ว่าจะเป็นนะครับขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทหรือจะทำบุญสำคัญสำคัญที่จะต้องนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยเรามักจะนิมนต์พระสงฆ์มา5รูป7รูป9รูปนะครับเป็นเลขนะครับที่เป็นมงคลนะครับ59คู่นี้น่าจะส่งเสริมกันนะครับแล้วก็ยังมีดาวดวงที่ผมเลือกมานั่นก็คือดาวอังคารเลข3ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเจ้าของบ้านของชาวราศีเมษคือเลขประจำตัวของชาวราศีเมษ
ของคุณนั่นแหละนะครับเลขประจำตัวคุณคือดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ในงวดที่16เนี่ยเลข3ผมวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรบ้านอีกเรือนหนึ่งของนะครับดาวอังคารก็จะเป็นราศีพิจิกเนี่ยจะได้ตำแหน่งลาภะโชคลาภชั้นเลข3ก็เลยจัดว่าเป็นเลขที่มีพลังอีกดวงหนึ่งชาวราศีเมษผมจัดมาให้เลข3ตัวนะครับไปลงทุนได้นะครับ3ตัวบน359 359นะครับก็ลงทุนไป6กับนะครับหรือใครจะเต็งโต๊ดก็ว่ากันไปแยกไม่ได้3คู่นะครับ35 5 35 53ต้องกลับให้หน่อยเดี๋ยวต้องมีชุมลืม35 53 59 95แล้วก็39 93นะครับชาวราศีเมษผมก็ยังคิดว่าเป็นเลขที่มีพลังนะผมว่า59เนี่ยส่วนมากก็จะอ่านแทบทุกงวดแหละเพราะเป็นเลขสวยต่อไปนะครับไม่ได้เรียงตามจากราศีที่เวียนไปนะผมเอาตามหลักการดาวที่นะครับส่งเสริมกันเหมือนการดูดวงเลยราศีเมษแล้วก็ราศีที่เล็งกับราศีเมษจะเป็นราศีตุลฉะนั้นก็จะกระโดดไปที่ราศีตุลเลยนะครับราศีที่2ที่จะมีโชคในงวดวันที่16กุมภาพันธ์คือราศีตุลสืบเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าราศีตุลเนี่ยเล็งกับราศีเมษฉะนั้นเรามาดูกันว่าราศีตุลเนี่ยมีดาวจรไหมไม่มีดาวจรแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวเจ้าบ้านของราศีตุลดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นดาวศุกร์เลข6ครับฉะนั้นเราก็ดึงเลข6มา1เลขเมื่อไม่มีดาวจรเราก็ต้องไปดึงไปยืมดาวจรจากราศีเมษเพราะเขาเล็งกันอยู่ดาวจรจะมีเลข5กับเลข9นะครับจากราศีเมษ3 5 9เราก็เปลี่ยนจาก3ซึ่งเป็นดาวประจำราศีเมษมาเปลี่ยนเป็นดาวที่ประจำราศีตุลก็คือเลข6นะครับฟังแล้วอาจจะฟังง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆก็เปลี่ยน3เป็น6นะครับ6 5 9ไปดูพลังของ6กันนิดนึง6ได้ตำแหน่งตอนนี้อยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งดาวย้ายงวดที่แล้วยังอยู่ในราศีธนูอยู่เลยก็ย้ายมาราศีมังกรแล้วถ้าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีมังกรจะได้ตำแหน่งเทวีโชคโชครองโชคใหญ่ๆรองจากราชาโชคเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายตำแหน่งเทวีโชคแล้วได้ตำแหน่งลัคนาด้วยเพราะเราวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรได้ถึง3ตำแหน่งงั้น6ก็มีพลังบางที6หรือ9เนี่ยบางทีก็มาคู่กันก็เป็นไปได้หรืออาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับชาวราศีตุลนะครับ6 5 9 6 5 9แยกคู่นะครับ3ตัวตรงนะอย่าลืมนะ6กับหรือไปเต็งโต๊ดแยกออกมาได้5 6 6 5รถผมออกไปแล้วนะครับงวดก่อนนู้นนะครับ1 6นะครับของผม5 5 6 1 5 6 5 1 5 6 5 1ชักจะลืมแล้วไม่ได้บอกทะเบียนรถนาน5 6 5 1ถ้างั้น61ออกไปแล้วงวดนี้อาจจะเป็น5665ชุดที่2ก็จะเป็น5995แล้วก็ชุดที่3คู่ที่3ก็คือ6996นั่นเองงวดนี้นะครับชาวราศีตุลโดดเด่นขึ้นมานะครับหลังจากเงียบไปนานก็ขออวยพรให้มีโชคดีนะครับในเลข3ชุดนี้ต่อไปนะครับไปดูราศีที่3นะครับราศีประจำเดือนนี้แหละเดือนนี้กุมภาพันธ์ใช่ไหมงวดหวยออกวันที่16กุมภาพันธ์ใช่ไหมตรงกับราศีกุมพอดีนะครับก็ราศีกุมบ้านของพระราหูแต่ที่สำคัญแล้วชาวราศีกุมเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรราศีกุมเนี่ยจะเป็นพบการเงินของกับชาวราศีมังกรฉะนั้นผมดาวจรมี1 4 7แล้วมีดาวประจำราศีคือ8ฉะนั้นมีถึง4ตัวผมจะเลือกนะครับเลขชุดออกมาให้2ชุดละกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปบาลานซ์กับอีกราศีหนึ่งซึ่งเล็งกับราศีกุมนะครับเดี๋ยวก็ไปดูว่าราศีที่เล็งคือราศีอะไรผมเลือกมาให้คือเอาดาวจรก่อนละกันนะครับ174หรือ147ก็ได้เพราะยังไงคุณต้องโต๊ดหรือว่า6กลับอยู่แล้ว174หรือ147ก็ได้
นะครับส่วนอีก3ตัวอีกชุดหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็คือต้องมีเลข8เพราะเป็นเดือนกุมภาพันธ์บ้านพระราหู174ไปแล้วก็ต้องเป็น178นะครับคู่3ตัวคู่ที่2นะครับขอญาติที่จะมี3ตัว2ชุดนะครับเพราะว่าเป็นเลขเด่นทั้งคู่เลยแต่พอแยกออกมาแล้วเนี่ยจะได้แค่6คู่เท่านั้นเองอย่าลืมนะครับ3ตัว2ชุดแล้วก็ต้องไปลงทุน6กลับนะสำหรับชาวราศีกุมมีโอกาสนะครับที่จะเข้า3ตัวสูงทีเดียวนะครับก็แยกออกมาได้6คู่ดังนี้1441ไปตรงกับเลขตรงเลิกนะ1441 1771 1881นะครับแล้วก็4774 4884 7887นะครับก็ครบแล้วนะครับ6คู่ของชาวราศีกุมแล้วก็3ตัว2ชุดนะครับเป็นเลขที่สวยนะผมชอบนะก็ขอให้ชาวราศีกุมตรงกับเดือนนี้นะเดือนกุมภาเดือนแห่งโชคลาภก็ขอให้ได้เข้าเต็มๆไปเลยไปดูราศีนึงที่ผมเกริ่นไว้เป็นราศีที่เล็งกับชาวราศีกุมนั่นเองเมื่อกี้ราศีที่เล็งกับราศีเมษเป็นราศีตุลคราวนี้ราศีกุมราศีที่เล็งกับราศีกุมก็จะเป็นราศีสิงครับราศีสิงเนี่ยไม่มีนะครับดาวที่เขาเรียกว่าดาวที่โคจรเข้ามาในราศีสิงแต่ว่ายังไงแล้วเราก็ต้องเอาเลขประจำตัวคุณนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงเนี่ยจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับเมื่อราศีสิงห์เล็งกับราศีกุมเลขก็จะเป็นเลขผมบอกได้เลยเลขก็จะต้องเป็นเลขที่ชุดเดียวกัน1ชุดแล้วก็เป็นเลขที่เด่นในราศีสิงห์อีก1ชุดเลขที่เล็งกันก่อนละกันนะครับ174หรือ147ที่เป็นดาวโคจรอยู่ในราศีกุมเพราะเล็งกันเรา ยกดาวโคจรมาทั้งชุดเลยส่วนของราศีสิงห์แท้ๆเลยเนี่ยนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยเราไปอยู่ชุดแรกแล้วการเงินเนี่ยของพบการเงินของราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นราศีกันไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็พบราภะพบโชคลาภของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับไม่มีดาวจรเหมือนกันแต่ว่าจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4เหมือนกันนะครับดาวพุธจะอยู่2บ้านราศีกันกับราศีมิถุนฉะนั้นเลข4จะเป็นเลขที่เด่นขึ้นมาทันทีเลยสำหรับราศีสิงห์งั้นเราดึงเลข4มา1เลขนะครับแล้วผมก็ดึงคู่การเงินก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่คือ7 8 7ที่อยู่ในราศีกุม8คือดาวเจ้าเรือนเกษตรประจำเดือนนี้คือเดือนกุมภา7 8คู่มิตรใหญ่นะครับแล้วก็เอา4ที่แรงการเงินและโชคลาภมาใส่อีกชุดหนึ่งเป็น4 7 8สรุปแล้ว3ตัวเนี่ยจะมี2ชุด1 7 4 4 7 8แยกออกมาได้6คู่แล้วแยกออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเลข6คู่ของชาวราศีกุมเป๊ะเลยถ้าเลข6คู่นี้เข้าคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยก็จะถูกทั้ง2ราศีเลยแยกได้ดังนี้นะครับ1 4 4 1เป็นเลขตรงเลิก1771 1881 4774 4884แล้วก็7887เป็นความบังเอิญที่นะครับเลขทั้ง6ชุดนี้ตรงกันกับชาวราศีกุมก็ขอให้ทั้งชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมนี้เฮงๆปังๆได้คู่ลาภโชคก้อนใหญ่กันนะครับโดยเฉพาะเลข4 1441นี้เป็นดาวเลขตรงเลิก7887คือเลขที่เราตามคู่มิตรใหญ่อยู่มาถึงราศีที่5ราศีสุดท้ายแล้วครับสำหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ได้แก่ราศีสุดท้ายแล้วแหละครับของจักรราศีด้วยเช่นกันนั่นก็คือราศีมีนนะครับชาวราศีมีนอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับหลังจากหวยออกแล้วอีก10วันดาวพระเกตุเลข9จะย้ายไปที่ราศีมีนแต่อีก10วันเนี่ยผมว่าเลข9มีแรงเหวี่ยงแรงกระเพื่อมนะครับจะฉายแสงออกมาไปที่ราศีมีนซึ่งมีพระราหูเลข8อยู่คู่8 9เหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดเข้าหากันทำให้คู่นี้มีโอกาสมาสูงทีเดียวนะครับ
ชาวราศีมีนเนี่ยจะมีพบการเงินคือชาวราศีเมษซึ่งมีเลข5ดาวพฤหัสบดีอยู่ซึ่งเป็นราชาโชคฉะนั้นชาวราศีมีนน่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเกิดความสำเร็จด้วยเพราะคู่เลข3ตัวนี้เป็นเลขที่ดีมากๆนะครับ5 8 9นะครับใครที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนตัวสุดท้ายมี5หรือมี8หรือมี9คนนั้นจะไม่ตกอับจะมีความสำเร็จจะมีโชคลาภและจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับฉะนั้นเป็นเลขที่ดีเลขที่สวยเลขที่เป็นมงคลฉะนั้นชาวราศีมีนก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้เหมือนกันผมจัดเลข3ตัวมาให้1ชุดนะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลอย่างที่ผมบอกไป5 8 9อย่าลืมนะ6กับเต็งโต๊ดไปครับแยกมาได้6คู่ขอโทษแยกมาได้3คู่นะครับก็จะเป็น6ชุดนั่นแหละ5 8 8 5นะครับที่หนังสือผมแล้วก็ชื่อสร้อยด้วยนะสนใจก็ติดต่อเช่าได้5 9 9 5แล้วก็ชุดพระราหูทรงยศนะครับ8 9 9 8ชาวราศีมีนนี่ผมว่าน่าจะได้เฮนะเพราะว่า8 9นั่นก็มีพลังดึงดูดเข้าหากันดวงชะตาคุณก็จะดีนะโดยเฉพาะช่วงที่พระราหูทรงยศเนี่ยผมก็คิดว่าดวงคุณน่าจะดีขึ้นในรอบ1ปีที่ผ่านมาที่แย่ๆก็น่าจะดีใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปก็ฝากไว้ด้วยถ้าชาวราศีมีนชาวราศีกุมเนี่ยและชาวราศีอื่นๆเนี่ยผมอยากให้เช่าพระราหูทรงยศไว้บูชานะครับเพราะว่าช่วงที่ท่านมีพลังเต็มเนี่ยใครที่ขอพรขอโชคลาภขอความสำเร็จก็จะมีโอกาสที่จะได้พรนั้นอย่างสูงทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่จะเข้ากลุ่มรายวันและรัฐบาลรายวันนี่ผมกำลังทำสถิติอยู่นะครับเราพัฒนานี่เข้ามา6งวดติดแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นงวดที่6วันจันทร์นี้นะครับถ้าเราพัฒนาไม่หยุดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะหยุดนะผมก็ลุ้นให้เราพัฒนาเข้าเป็นงวดที่7รัฐบาลไทยนะครับเข้า6งวดงวดที่7หลุดเราพัฒนาต้องแก้ตัวนะครับเข้างวดที่7ฉะนั้นใครที่ตามผมอยู่ในกลุ่มเนี่ยถูกเราพัฒนามา6งวดติดแล้วใครที่เสียดายบอกเข้ากลุ่มผมบอกว่าเขาได้มา6งวดติดเนี่ยนะครับงวดละแค่เอางวดละ1,000แล้วกัน6งวดก็ 6,000 แล้วนะครับเท่ากับว่าค่าเข้ากลุ่ม500เนี่ยคูณได้ไปทั้งหมดนะครับ10เท่าแล้วนะฉะนั้นแค่เราพัฒนาอย่างเดียวก็คุ้มแล้วยังมีฮานอยอีกแล้วครับที่2วันที่ผ่านมา6ฮานอยหลุดแค่ฮานอยเดียวแล้วก็วันก่อนก็เอาฮานอยพัฒนาเข้ามาด้วยเป็น7เป็น6ฮานอยกับอีก7เราพัฒนาก็หลุดฮานอยไป2ตัวแต่ว่ายังเข้าอีก5ตัวเข้าฮานอย4ตัวแล้วก็เข้าเราพัฒนาอีกตัวหนึ่งได้5เสีย2เข้าก่อนได้6เสีย1ไม่มีทางขาดทุนครับที่สำคัญมี2เด้งกับ3เด้งด้วยนะครับฮานอยพัฒนาตัวที่เอาเข้ามาใหม่ได้3เด้งเลยนะครับก็ลองติดตามดูผลที่ผมทำขึ้น YouTube ได้ครับเพราะว่าผมไม่สามารถจะทำผลให้มันมาเอื้อกับเลขที่ผมให้ได้นะครับหลุดก็คือหลุดเพราะว่าเราต้องรายงานผลตามที่เลขออกจริงนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนคลับลงทุนรัฐบาลก็เข้ากลุ่มรัฐบาลได้นะผมก็จะทำตัวเลขรัฐบาลให้ก่อนทาง YouTube เพราะว่า YouTube ต้องใช้เวลาการจัดรายการแต่ใน LINE เนี่ยพอทำผังเสร็จปุ๊บสามารถที่จะโพสต์รูปภาพตัวเลขต่างๆลงเข้าไปในกลุ่ม VIP ได้เลยทำได้รวดเร็วกว่าสามารถเข้ากลุ่มได้นะครับแอด LINE ติดต่อ call center ทั้งกลุ่มรายวันแล้วก็กลุ่มรัฐบาลแล้วก็เดือนนี้เดือนกุมภามีช่วงที่สำคัญคือช่วงที่พระราหูจะทรงยศเนี่ยเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ท่านที่ยังไม่ค่อยมีโชคมีลาภหรือมีความสำเร็จอยู่แล้วแล้วต้องการจะสำเร็จเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมอย่างเต็ม 100% หรือว่านะครับกระเตื้องขึ้นมากมายอะไรเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็เรื่องของความขยันหมั่นเพียรเรื่องของความรับผิดชอบที่เราก็ต้องทุ่มเทกับงานแล้วก็การค้าการขายนะครับ
เราก็ต้องช่วยตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนกันแล้วก็นะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาช่วยหนุนนำนะครับให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็วิธีการที่จะได้ของมงคลก็มีได้อยู่2แนวทางนะครับแนวทางแรกคือเช่าของมงคลไปวิธีที่จะได้พระราหูทรงยศนะครับมี2แนวทางนะครับก็แนวทางที่1ก็คือเช่าของมงคลก็จะมีประกอบด้วยคุณเลือกเอาได้นะครับ1กระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชค5บานหรือ2จะเช่าหิน8 5นะครับ1เส้นนะครับหรือ3จะเช่าหนังสือ8 5หนังสือตัวเลขรัฐบาล24งวดหรือจะดูดวงที่มีผมดูดวงให้พร้อมกับอาจารย์โอวิษณุแล้วก็แถมตัวเลขนะครับอีก24ชุดหรือแม้แต่จะสั่งกระเป๋าไปใส่เงินเติมโชคลาภหรือจะเช่านะครับเบอร์มงคลนะครับเปลี่ยนเบอร์ก็สามารถทำได้นะครับใครที่สั่งของมงคลแต่ละอย่างนี่ผมก็จะมีพระราหูให้1พระราหูทรงยศให้1ชุดนะครับหรือแนวทางที่2ก็คือ อยากได้พระราหูทรงยศมากๆเลยก็ขอติดต่อขอเช่าได้นะก็สอบถามไปที่ call center นะครับว่าชุดเราเท่าไหร่จัดส่งให้ฟรีนะครับก็สามารถติดต่อที่ call center แอดไลน์ไปได้เลยนะครับ5ราศีที่จะมีโชควันนี้ผมมั่นใจว่าจะเข้าแน่นอนนะเพราะดูแล้วแต่ละเลขเนี่ยมีพลังสูงทีเดียวก็ถ้าเข้าราศีไหนก็ขอแสดงความดีกับราศีนั้นด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูนะครับตัวเลขแล้วก็นำไปพิเคราะห์พิจารณาขอให้เห็นเลขที่ออกในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อย่าพลาดนะครับผมฝากให้ติดตามคลิปเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายด้วยนะครับไปดูนะครับในผังผมก็มั่นใจว่างวด16กุมภาพันธ์เนี่ยทั้งเลขในผังเลขนำโชคจากราศีและ5ราศีที่จะมีโชคเนี่ยจะเข้าอย่างแน่นอนนะเริ่มนับกันงวดที่1ใหม่หลังจากที่ทำผลงานมาได้ถึง6งวดติดกันขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพระราหูทรงยศในเดือนกุมภาพันธ์ท่านที่มีความเชื่อความศรัทธาก็ขอให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภก้อนใหญ่มีการเงินไหลมาเทมาเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมให้เรานะครับมีพลังมีไฟในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อตัวท่านเองเพื่อครอบครัวที่ท่านรักนะครับก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคดีครับสวัสดีครับ